ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่11จากตอนที่แล้วมีสตรีนางหนึ่งเพิ่งจะคลอดบุตรคนแรกได้ไม่กี่เดือนนางปรารถนาจะไปเที่ยวชมศาลาของมโหสถบัณฑิตเมื่อมีโอกาสจึงอุ้มลูกน้อยมุ่งหน้าไปยังศาลาหลังนั้นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ริมขอบสระนางจึงพับผ้าทำเป็นเบาะปูให้ลูกได้นั่งใต้ร่มไม้ส่วนตนได้ลงไปล้างหน้าที่ริมสระขณะนั้นได้มียักษินีตนหนึ่งอยากจะกินทารกนั้นเป็นอาหารจึงแปลงกายเป็นหญิงชาวบ้านเข้ามาทักทายเด็กน้อยถามเธอว่าเป็นลูกของเธอใช่ไหมน่ารักจังขอฉันอุ้มหน่อยนะแต่พอมารดาเด็กออกปากอนุญาตเท่านั้นนางก็รีบคว้าทารกยกขึ้นวิ่งหนีไปโดยเร็วมารดาเด็กเห็นลูกน้อยถูกชิงไปต่อหน้าต่อตาก็ตกใจสุดขีดรีบขึ้นจากสระแล้ววิ่งกวดตามไปอย่างไม่คิดชีวิตในที่สุดก็คว้าผ้านุ่งของนางยักษินีไว้ได้พลางตวาดถามอย่างไม่เกรงใจว่าเอ็งจะพาลูกข้าไปไหนขอข้าอุ้มข้าก็ให้อุ้มเพราะเห็นใจแล้วนี่ยังจะมาชิงลูกข้าไปอีกส่วนนางยักษินีก็ตอบสวนทันควันว่าหน้าไม่อายอยู่ๆก็มาตู่เอาลูกของเขาซะอย่างนั้นแหละลูกของเองที่ไหนกันลูกของข้าต่างหากล่ะทั้งสองนางต่างทะเลาะโต้เถียงกันจนสุดเสียงเดินติดตามยื้อยุดกันไปจนถึงประตูศาลามโหสถบัณฑิตได้ยินเสียงหญิงทั้งสองทะเลาะกันมาแต่ไกลก็ออกมาที่หน้าศาลาให้คนเรียกเข้ามาถามว่าเธอทั้งสองทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรหญิงทั้งสองต่างก็แย่งกันตอบอย่างไม่ฟังเสียงมโหสถกุมารจึงต้องห้ามปรามว่าช้าก่อนนางผู้เจริญขอให้นางพูดทีละคนจะได้ไหมพวกเธอน่ะแย่งกันพูดอย่างนี้เราจะรู้เรื่องได้อย่างไรล่ะครั้นแล้วก็ให้โอกาสนางยักษินีกล่าวก่อนให้หญิงผู้เป็นมารดาเด็กซึ่งอ่อนกว่ากล่าวทีหลังทันทีที่ยักษินีกล่าวจบหญิงผู้เป็นมารดาได้ฟังคำให้การเท็จของยักษินีก็ให้แค้นใจยิ่งนักสุดที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้นางกล่าวตอบด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้นเพื่อร้องขอความเป็นธรรมจากมโหสถครั้นต่างฝ่ายต่างยืนยันว่าตนเป็นมารดาของเด็กอีกฝ่ายหนึ่งก็ตู่ว่าเป็นลูกของตนมหาชนที่มาห้อมล้อมมุงดูกันอยู่ในที่นั้นก็ยิ่งเกิดความสงสัยและใคร่จะทราบคำตอบมโหสถได้ฟังความนั้นแล้วจึงพิเคราะห์จากรูปการก็พอจะทราบว่าหญิงใดเป็นมารดาของเด็กหญิงใดเป็นผู้กล่าวตู่และครั้นพินิจดูนางยักษินีในระยะใกล้ก็เห็นว่ามีลักษณะผิดแผกจากคนธรรมดาทั่วไปคือนางมีในตาแดงกล่ำไม่กระพริบไร้ซึ่งแววตาและปราศจากเงาตัวมโหสถจึงรู้ได้ทันทีว่าหญิงนี้น่ะเป็นนางยักษินีจำแรงแปลงกายมาอย่างแน่นอนแต่เพื่อจะทำความกระจ่างให้ปรากฏในที่นั้นจึงถามหญิงทั้งสองว่าหากเราจะตัดสินให้เจ้าทั้งสองจะยอมรับฟังคำวินิจฉัยของเราโดยดีหรือไม่ล่ะทั้งคู่ต่างรับว่ายอม
และจะตั้งอยู่ในคำวินิจฉัยของมโหสถทุกประการแต่เพื่อจะคลี่คลายข้อพิพาทนี้ให้มหาชนได้ประจักษ์มโหสถจึงได้ให้คนขีดเส้นบนพื้นให้วางทารกน้อยตรงกลางระหว่างเส้นนั้นแล้วให้นางยักษินีจับด้านมือทั้งสองของเด็กส่วนมารดานั้นให้จับเท้าทั้งสองเอาไว้พลางบอกว่าเจ้าทั้งสองจงฟังเด็กน้อยนี้เป็นของกลางใครแย่งได้จงแย่งเอาหากใครดึงเด็กพ้นไปจากเส้นที่ขีดไว้ได้แล้วเลื่อนเข้าไปทั้งฝ่ายตนได้มากกว่าจะถือว่าเด็กนะเป็นลูกของผู้นั้นและหญิงนั้นก็จะได้ลูกของตนไปครั้นแล้วก็ให้สัญญาณบอกเวลาเริ่มต้นหญิงทั้งสองต่างออกแรงดึงเด็กน้อยจนสุดกำลังฝ่ายหนึ่งดึงด้วยแรงปรารถนาจะกินเป็นอาหารในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยื้อไว้ด้วยแรงรักบุตรที่เกิดจากอุทธรครั้นเด็กน้อยถูกชักเขย่อไปมาเช่นนั้นก็เป็นเหมือนตุ๊กตาที่แขนขาและลำตัวกำลังจะหลุดขาดออกจากกันจึงส่งเสียงร้องไห้จ้าเพราะทนความเจ็บปวดไม่ไหวเสียงร้องของบุตรผู้เป็นที่รักดังดวงตาดวงใจช่างเป็นเสียงที่มีอำนาจยิ่งนักได้บีบคั้นหทัยของผู้เป็นมารดาจนแทบจะแหลกสลายลงมารดาของเด็กเมื่อได้ยินเสียงร้องระงมของลูกน้อยจิตใจของนางก็อ่อนไหวเกินกว่าที่จะทนฟังเสียงร้องนั้นได้นางจึงจำใจต้องหยุดดึงยอมปล่อยให้ยักษินีดึงลูกของตนไปฝ่ายเดียวแล้วก็ได้แต่ทอดถอนใจยืนร้องไห้ฟูมฝ่ายปิมว่าจะขาดใจมโหสถถามฝูงชนที่มามุงดูกันอย่างเนืองแน่นว่าท่านทั้งหลายธรรมดาจิตใจของหญิงผู้เป็นมารดากับหญิงผู้มิใช่มารดาใครกันเล่าจะมีจิตอ่อนโยนโอนไหวไปตามอาการของลูกของมารดาหรือของผู้มิใช่มารดาใจของมารดาสิพ่อมโหสถถึงอย่างไรมารดาก็ย่อมจะอ่อนไหวไปตามอาการของลูกเสียงหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางฝูงชนทุกคนที่ห้อมล้อมอยู่ในที่นั้นต่างก็รับพร้อมกันว่าใช่มโหสถจึงกล่าวสรุปให้มหาชนได้ข้อคิดว่าใช่แล้วมารดาชื่อว่ารักบุตรอย่างสุดจิตสุดใจถึงคราวบุตรอยู่ดีมีสุขมารดาก็พลอยแช่มชื่นเบิกบานไปด้วยแต่ครั้นบุตรมาเจ็บไข้ได้ป่วยใจของมารดาก็เป็นทุกข์ร้อนไม่สบายกายไม่สบายใจไปด้วยและดูเหมือนว่าจะทุกข์ยิ่งกว่าที่บุตรได้รับเสียด้วยซ้ำไปและยิ่งมารดามีความรักบุตรมากเพียงใดก็ยิ่งจะทวีความเศร้าโศกให้เพิ่มมากขึ้นเพียงนั้นเมื่อมโหสถเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่นั้นเริ่มเข้าใจในัยยะแล้วจึงนำเข้าสู่ประเด็นของเรื่องเมื่อสักครู่แล้วบัดนี้ท่านทั้งหลายเห็นปรากฏเป็นเช่นไรล่ะมโหสถได้ซักขึ้นท่านทั้งหลายเห็นว่าใครควรจะเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็กน้อยกันเล่าหญิงที่แย่งไปได้หรือหญิงที่ปล่อยเด็กแล้วยืนร้องไห้ฟูมฟายอยู่นั่นน่ะหญิงที่ปล่อยเด็กแล้วยืนร้องไห้นั่นแหละเป็นมารดาเด็ก
ฝูงชนกล่าวตอบเป็นเสียงเดียวกันถ้าเช่นนั้นมโหสถกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงแจ่มใสท่านทั้งหลายทราบชัดแล้วหรือยังว่าหญิงที่ได้เด็กไปน่ะเป็นผู้อ้างสิทธิ์ในทารกนั้นอย่างเลื่อนลอยข้อนั้นไม่อาจทราบชัดพวกเรายังไม่อาจตัดสินเช่นนั้นได้พวกเราทราบแต่เพียงว่าหญิงนั้นน่ะคงไม่ใช่มารดาของเด็กแน่นอนแน่ล่ะนางคนนี้มิใช่หญิงมนุษย์ดอกนางจะเป็นมารดาของเด็กได้อย่างไรกันมโหสถพูดพลางชี้มือไปที่นางยักษ์จำแรงเพราะนางเป็นยักษินีจะแย่งชิงเอาเด็กน้อยไปกินเป็นอาหารนางยักษ์ได้ยินเข้าเช่นนั้นก็สะดุ้งเฮือกลดสายตาลงต่ำมิอาจสบตากับผู้คนได้แต่นางจะยินยอมคืนเด็กให้แต่โดยดีหรือไม่นั้นโปรดติดตามตอนต่อไป